วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะสปอยในวันนี้ไม่ชื่อว่า The Baker ในปี2022ที่นำแสดงโดยรอนฟิลแมนเมื่อลุงขายขนมปังสุดแสนจะธรรมดาต้องไปตามหาลูกชายจากแก๊งมาเฟียก่อนจะไปรับชมรบกวนกดไลค์ให้ผมสัก10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่พีทกำลังซื้อพวงกุญแจยูนิคอร์นให้กับลูกสาวจากนั้นไปแอบเงียบหลับที่ลานจอดรถแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะของทั้งสองแก๊งเกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงกระเป๋าใบหนึ่งคนของทั้งสองแก๊งนั้นใส่หนวดตุ๊บตับกันจนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตพีทเห็นเหตุการณ์นั้นก็เลยโทรแจ้ง911แต่เขาเปลี่ยนใจขโมยกระเป๋าใบนั้นไปแทนตัดมาที่โรงเรียนของเด็กสาวคนหนึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเดลฟี่เธอเป็นเด็กสาวน่ารักที่ชอบช่วยเหลือสัตว์โลกพีทเข้ามาที่โรงเรียนด้วยท่าทางตื่นตระหนกมาหาลูกสาวบอกว่าเรานั้นจะต้องไปกันแล้วพีทพาลูกสาวไปออกทริปเดลฟี่หันไปเจอกระเป๋าใบนึงที่อยู่ในรถพีทแวะเติมน้ำมันแล้วโทรหาคนชื่อมินกี้บอกว่าเขานั้นจะมาอยู่สักพักนึงเดลฟี่เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเธอได้เห็นน้ำยาทาสีเล็บยูนิคอร์นก็เลยแอบจิกมันมาถ้าให้กับพีทตอนขับรถเดลฟี่นั้นชอบยูนิคอร์นสุดๆพีทพาเดลฟี่เนี่ยไปออกทริปไปเที่ยวด้วยกัน2คนตัดมาที่ร้านขนมปังปั๊ปปี้คุณลุงคนนี้มีชื่อว่าปั๊ปปี้เป็นเจ้าของร้านในทุกๆตีห้าเขาเนี่ยจะตื่นมาทำขนมปังไปขายพีทขับรถมาที่ร้านขนมปังทักทายพ่อว่าทำป้ายร้านเนี่ยเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยลุงแกเนี่ยก็ยืนจ้องหน้าพีทหัวเราะแก้เขินและก็แนะนำพ่อเขาให้กับเดลฟี่ได้รู้จักพีทหิวก็เลยเข้าไปหาอะไรกินในร้านลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็ยืนจ้องหลานไม่ละสายตาลุงปั๊ปปี้ถามพีทว่าพีทเนี่ยมีรถลิมูซีนด้วยเหรอพีทนั้นก็โม้ให้กับพ่อฟังว่าเขานั้นเนี่ยเริ่มทำธุรกิจแล้วก็ประมูลรถได้3คันจากนั้นก็โม้ต่อไปไม่หยุดปิดด้วยคำคมถ้าอยากได้อะไรก็ต้องคว้ามันมามินกี้โทรมาหาพีทเขาขอตัวไปคุยธุระก่อนลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็นั่งจ้องหน้าเดลฟี่จนน้องเดลฟี่เนี่ยถึงกับกินข้าวไม่ลงพีทบอกว่าเขานั้นจะกลับเข้าเมืองพอดีมีธุระสำคัญเลยจะฝากลูกสาวไว้กับพ่อสักพักนึงเดลฟี่ไม่พอใจน้อนเนี่ยทุบโต๊ะแล้วก็วิ่งหนีกลับขึ้นรถไปพีทบอกว่าลูกเนี่ยก็แงะแล้วก็พูดใส่พ่อว่าลืมไปพ่อเนี่ยคงไม่รู้หรอกทั้งคู่เนี่ยน่าจะไม่ถูกกันครับพีทยังบอกต่ออีกว่าเขาเนี่ยไม่มีใครให้พึ่งแล้วพ่อเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายเขาเนี่ยไปไม่นานถ้ากลับมาพีทสัญญาว่าเขานั้นจะไม่ติดต่อมาอีกป๊อปปี้ถอนหายใจพีทกลับไปคุยกับลูกสาวบอกว่าครั้งนี้มันเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะกลับมาพีทรีบขึ้นรถป๊อปปี้ถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรเดลฟี่เธอคนนี้มีชื่อว่าเดลฟี่ผมลืมบอกไปนะครับเดลฟี่นั้นเนี่ยเธอนั้นเป็นคนที่ไม่พูดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรานั้นยังไม่รู้สาเหตุนะครับป๊อปปี้แซวเดลฟี่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดสินะเธอเนี่ยคงเป็นสาวในฝันของชายหลายๆคนแสดงว่าย่าของเดลฟี่นั้นจะต้องขี้บ่นแน่ๆเลยแหละครับเดลฟี่แอบเอาขนมปังมากินป๊อปปี้เดินสะดุดเดลฟี่ทำเครื่องปิ้งขนมปังนั้นหล่นก็เลยบ่นกับน้อนว่าอยากเกะกะห้ามกินขนมมั่วซั่วเข้าใจไหมป๊อปปี้เอาเครื่องขนมปังไปซ่อมเดลฟี่ยืนอยู่ข้างหลังป๊อปปี้หันไปมองว่าทำอะไรของเธอเนี่ยอยากตาบอดต่อจากเป็นใบหรือยังไงเขาเอาแว่นตาใส่ให้กับน้อนแล้วถามว่ามองเห็นไหมน้อนนั้นก็สายหน้าก็แง่ล่ะไม่ได้เปิดแว่นน้อนเดลฟี่เจอกับหนูที่ติดกับดักเธอเนี่ยก็เลยสงสารและปล่อยมันไปแต่โดนหนูกัดป๊อปปี้เห็นถึงกับถอนหายใจอยู่ดีไม่ว่าดีไปให้หนูกัดมือเล่นซะงั้นเหนื่อยใจจริงเขาพาน้อนเดลฟี่ไปทำแผลและก็สอนกับน้อนว่าเรานั้นช่วยทุกคนไม่ได้หรอกนะป๊อปปี้กลับไปทำขนมปังเดลฟี่แอบขโมยเงินจากเคาน์เตอร์ลุงป๊อปปี้พาเดลฟี่ไปส่งขนมน้อนเดลฟี่ก็เห็นลุงป๊อปปี้ไม่รัดเข็มขัดก็เลยบังคับลุงเนี่ยให้รัดเข็มขัดลุงแกเนี่ยก็ดื้อบอกว่าเขาโตแล้วนะแต่ก็รัดมันอยู่ดีตอนเย็นลุงป๊อปปี้นั้นชอบอ่านหนังสือน้อนเดลฟี่เนี่ยก็นั่งจ้องหน้าไม่พูดไม่จาลุงป๊อปปี้รำคาญก็เลยบอกให้ไปนอนซะตัดมาที่พีทมีชายใส่สูทมารอเขาที่บ้านชายใส่สูทถามว่ารู้ไหมว่าเรานั้นมาทำไมพีทสายหัวหันไปมองอีกคนที่กำลังแกะถุงดำพีทอธิบายให้ฟังว่าคนพวกนั้นเนี่ยมีรอยสักนาซีทุกคนฆ่ากันเองเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องและก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นของใครพีทยื่นกระเป๋าให้ชายใส่สูทขอบคุณพีทจากนั้นก็เช็คของในกระเป๋าในกระเป๋ามีแต่เสื้อผ้าพีทโดนซ้อมชายใส่สูทค้นกระเป๋าพีทเจอรูปถ่ายของลูกสาวชายใส่สูทจ่อปืนไปที่พีทและก็ขู่ว่าจะบอกดีๆหรือให้เขานั้นไปเยี่ยมลูกสาวพีทบอกว่าโอเคโอเคของเนี่ยอยู่หลังตู้ปลาเขานั้นจะไปเอามาให้แต่พีทนั้นแอบโทรไปหาลูกสาวและก็บอกกับป๊อปปี้ว่าเธอนั้นเนี่ยชอบองุ่นในซีเรียลเธอนั้นแพ้ถั่วลิสงและก็เธอไม่ชอบตัดผมเขาสัญญาจะสร้างบ้านต้นไม้ให้กับเดลฟี่แล้วเสียงปืนนั้นก็ดังขึ้นป๊อปปี้ถามเดลฟี่ว่าพีทนั้นทำอะไรลงไปน้อนเดลฟี่เทของในกระเป๋าให้กับป๊อปปี้ดูเจอซองเล็กๆสีชมพูอยู่เต็มไปหมดป๊อปปี้บอกให้เก็บของแล้วก็เจอกันในอีก5นาที
ตัดมาที่โรงงานซักรีดชายใส่สูทถูกเรียกตัวมาหาเจ้านายเจ้านายเขาเนี่ยมีชื่อว่าเมอร์แชนต์เขาโดนเมอร์แชนต์เนี่ยสวดชุดใหญ่ส่วนชายใส่สูทคนนี้มีชื่อว่าวิกเขาบอกว่าเราเนี่ยทำพลาดเขาเนี่ยจะแก้ตัวตามหาลูกสาวพีทและก็จัดการกับแก๊งอารยันตัดมาที่คุณลุงปั๊ปปี้ตอนนี้มาถึงที่บ้านพีทลุงปั๊ปปี้บอกให้เดลฟี่นั้นรออยู่ข้างนอกเขาเข้าไปเช็คเบาะแสในห้องและก็เจอเข้ากับรูปถ่ายครอบครัวของพีทภาพความทรงจำนั้นก็โผล่เข้ามาเดลฟี่แอบเข้ามาในบ้านปั๊ปปี้นั้นก็ด่าเดลฟี่ที่ไม่ยอมทำตามที่บอกนอนมาเก็บของใช้จำเป็นในห้องเป็นอัลบั้มรูปถ่ายของครอบครัวลุงปั๊ปปี้นั้นก็บอกว่าเอาไปเท่าที่จำเป็นลุงปั๊ปปี้ถามเรื่องพีทจากผู้หญิงข้างห้องเธอบอกว่าบางครั้งพีทให้เธอดูแลลูกสาวตอนที่เขาเนี่ยทำงานกะดึกแม่ของเด็กนั้นเสียไปเมื่อ2ปีก่อนเธอถูกหญิงชราเป็นโรคหัวใจนั้นขับชนเดลฟี่นั่งอยู่เบาะหลังด้วยแม่เธอนั้นไม่ได้คาดเข็มขัดเธอเนี่ยหยุดพูดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั่นเป็นสาเหตุที่น้องเดลฟี่บังคับให้ลุงปั๊ปปี้นั้นคาดเข็มขัดลุงปั๊ปปี้ขอฝากเดลฟี่ไว้กับสาวข้างบ้านเขานั้นจะจ่ายเงินให้เธอนั้นตอบปฏิเสธและก็บอกว่านั่นเนี่ยมันหลานสาวของคุณนะเดลฟี่จะโทรศัพท์ของพีทที่ซ่อนไว้ในตู้ปลาลุงปั๊ปปี้จะสมุดบันทึกในรถของพีทจากนั้นลุงปั๊ปปี้ก็ไปแจ้งความที่โรงพักและก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนลูกโม่.38มาจากโทรศัพท์ของลูกชายตำรวจถามประวัติลูกชายแต่คุณลุงปั๊ปปี้เนี่ยรู้แค่วันเกิดลูกชายเท่านั้นนอกนั้นนี่ไม่รู้อะไรเลยตำรวจถามว่านี่ใช่ลูกชายคุณจริงไหมเนี่ยและก็บอกกับลุงปั๊ปปี้ว่าเราเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรสืบต่อเลยปั๊ปปี้พาเดลฟี่ออกจากสถานีตำรวจตำรวจเนี่ยก็เดินตามมาถามรู้ได้ยังไงว่าเป็นปืนลูกโม่.38ลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ยินปั๊ปปี้พาน้องเดลฟี่เนี่ยไปกินไอติมซันเดย์เธอนั้นแอบถ่ายรูปลุงปั๊ปปี้แต่เขานั้นไม่เล่นด้วยและก็บอกให้เดลฟี่ไปฉี่เขานั้นจะไม่แวะข้างทางเดลฟี่แอบขโมยเงินจากโต๊ะข้างๆลุงปั๊ปปี้เห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกว่าจะไปรอข้างนอกในอีก5นาทีและก็บอกให้น้องเดลฟี่จ่ายตังค์ด้วยฉันรู้ว่าเธอเนี่ยมีตังค์จ่ายปั๊ปปี้ขับรถไปที่สนามบินตามที่อ่านเจอในสมุดเขาเจอรอยช็อคตำรวจที่เขียนเอาไว้จากนั้นก็มาที่ห้องเก็บศพแล้วก็โกหกหมอว่ามาดูศพของลูกชายเขาเลยเก็บข้อมูลจากชื่อและก็รอยแผลลุงปั๊ปปี้ได้ยินชื่อว่ามินกี้จากโทรศัพท์ศพเขาไม่อยู่ที่นี่แสดงว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่เดลฟี่แตะลุงปั๊ปปี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างลุงปั๊ปปี้บอกว่าพ่อเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นและก็ยังบอกอีกว่าตราบใดที่เรานั้นยังไม่เจอศพพีทเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสนอนเดลฟี่เนี่ยจะร้องไห้ลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็ห้ามเอาไว้บอกว่าอย่าเพิ่งร้องเสร็จเรื่องแล้วค่อยร้องลุงปั๊ปปี้ไล่ขี่รถถามหามินกี้ไปทั่วเมืองจนไปถึงท่าเรือเขาได้ข้อมูลจากขี้ยาว่าซองสีชมพูนั้นเป็นยาตระกูลเฮโรอีนแต่ให้โซ่กว่ามันนั้นชื่อว่าโนวาและก็มันกี้ขายยาที่ถนนสาย5ชายติดยานั้นถามว่าลุงเนี่ยไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนทำขนมปังชายติดยาเนี่ยก็หัวเราะปั๊ปปี้เดินกลับไปที่รถเจอนักเลง2คนนั้นเดินตามและก็ชกเข้าจากด้านหลังลุงปั๊ปปี้ล้มทั้งยืนพวกนักเลงเนี่ยก็ถามว่าเอายาสีชมพูนั้นมาจากไหนลุงปั๊ปปี้นั้นลุกขึ้นมาชกเข้าที่ขวดเหล้าจนแตกคาปากหันไปชกอีกคนนึงแล้วก็หักแขนจากนั้นยันซ้ำจนกระดูกหักเดลฟี่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็เลยบอกกับเดลฟี่ถ้าเกิดไม่อยากเห็นอะไรก็ให้ใส่เจ้านี่ไว้แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆลุงปั๊ปปี้พาเดลฟี่ไปพักที่โรงแรมตอนที่น้องเดลฟี่เดินอยู่รองเท้าของเธอนั้นไฟไม่ติดพอไปถึงโรงแรมโรงแรมนั้นรับแต่บัตรเครดิตลุงปั๊ปปี้เนี่ยไม่มีบัตรน้องเดลฟี่เอาบัตรใครมาก็ไม่รู้ลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็เลยตามน้ำจากนั้นก็เอาขนมปังไปซ่อนไว้ใต้เพดานน้องเดลฟี่ลงไปเอาน้ำแข็งมาประคบแผลให้ลุงปั๊ปปี้เนี่ยก็ดื้อเหมือนเคยบอกว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรแต่ก็ยอมเดลฟี่เหมือนเคยลุงปั๊ปปี้ตัดเล็บให้น้องเดลฟี่และก็สอนเธอว่าตัดเล็บให้สั้นมัดผมไว้ไม่ใส่กางเกงหลวมไม่ใส่เครื่องประดับของพวกนั้นเนี่ยมันทำให้เธอนั้นเสียเปรียบตัดมาที่วิกเขาเนี่ยกำลังไล่ทลายแก๊งในเมืองเพื่อถามหาข้อมูลของพวกที่บุกสนามบินและก็ยาซองสีชมพูหัวหน้าแก๊งบอกว่ามีชายแก่คนนึงขับรถไปทั่วเมืองพร้อมกับยาสีชมพูเขาเรียกตัวเองว่าคนทำขนมปังพอพูดจบวิกก็จัดการกับหัวหน้าแก๊งเพื่อเป็นข้อความฝากบอกให้กับทุกแก๊งว่าเมอร์แชนต์มาทวงของแล้วก็ตั้งค่าหัวคนทำขนมปัง10,000 เหรียญถ้าเกิดใครหาตัวมันเจอตัดกลับมาที่ลุงปั๊ปปี้ที่กำลังซ่อมรองเท้าให้กับเดลฟี่นอนดีใจมากตัดไปที่กรมตำรวจมีเหตุแจ้งเข้ามาว่ามีชายแก่ทำร้ายชาย2คนตำรวจค้นหาประวัติของลุงปั๊ปปี้แต่ในเฟ้มประวัติถูกขีดฆ่าเขาเป็นใครกันแน่ตัดมาที่ปั๊ปปี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ถนนสาย5กำลังสะกดรอยตามหามินกี้ไปที่บ้านพอไปถึงลุงปั๊ปปี้บอกให้เดลฟี่รออยู่ในรถห้ามออกไปไหนด้วยเด็ดขาด
เขาหยิบกล่องขนมปังมาวางที่หน้าบ้านแล้วเคาะประตูเรียกลุงป๊อปปี้เอามีดจ่อคอจากด้านหลังฉันจะตั้งคำถามนายมีหน้าที่แค่ตอบถ้าตอบเสร็จเอาเงิน300ดอลลาร์จากกล่องไปแกรู้จักพีทได้ยังไงมินกี้บอกว่าไม่รู้ลุงเนี่ยพูดถึงใครลุงป๊อปปี้ดึงตุ้มหูทันทีแกโทรเขาเมื่อ3วันก่อนมินกี้เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าพีทเคยซื้อกัญชาจากเขาในบางครั้งไม่กี่วันก่อนเขาโทรหาฉันบอกว่ามียาสีชมพูอยากให้ฉันนั้นขายให้มินกี้เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าของไนท์คลับที่มีชื่อว่าลิลลี่เขาตัวใหญ่เป็นคนยูเครนมีฟันประหลาดเดลฟี่เห็นคนทะเลาะ กันข้างนอกรถนอนเลยกลัวแล้วก็วิ่งเข้าไปหาในบ้านลุงป๊อปปี้ก็บอกให้เดลฟี่ปิดตามันกี้ใช้บ้องกัญชาฟาดหัวป๊อปปี้ใช้มือบล็อกเอาไว้หักแขนแล้วต่อยจนสลบทุกครั้งที่ลุงป๊อปปี้ทำเรื่องแบบนี้จะมีอาการเห็นภาพซ้อนของเหตุการณ์บางอย่างลุงป๊อปปี้พาน้องเดลฟี่ไปที่รถและตะคอกน้องนายบอกว่าสัญญาแล้วพวกมันเนี่ยอาจจะฆ่าเธอได้น้องเดลฟี่ทำหน้างอนลุงป๊อปปี้เนี่ยก็เลยพาไปหาของกินเพื่อง้อตัดมาที่บ้านวิกเมอร์แชนต์มาเร่งงานถึงห้องวิกตอนนี้ไม่มีใจในการทำงานเขาไม่อยากพรากชีวิตคนหนุ่มสาวไปอีกแล้วตัดกลับมาที่ลุงป๊อปปี้เขาเห็นน้องเดลฟี่หยิบเห็ดออกจากพิซซ่ามันทำให้เขาเนี่ยนึกถึงพีทลุงป๊อปปี้นั้นก็เลยเล่าเรื่องพีทตอนวัยเด็กให้กับเดลฟี่ฟังว่าเขาพาพีทไปเก็บเห็ดที่ป่าลุงป๊อปปี้บอกกับพีทว่าถ้าเกิดหลงทางให้สั่นกระดิ่งลุงป๊อปปี้เก็บเห็ดจนลืมลูกชายเขาเริ่มไปกังวลเมื่อหันกลับไปไม่เจอพีทลุงป๊อปปี้เริ่มตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขากลับไปที่ต้นทางเจอพีทนั่งเล่นกับกิ้งก่าความโกรธก็เปลี่ยนเป็นความโล่งใจลุงป๊อปปี้ถามพีทว่าทำไมไม่สั่นกระดิ่งพีทบอกว่าเขานั้นไม่ได้หลงทางนับตั้งแต่นั้นเขาเนี่ยก็เลยไม่ชอบเห็ดเหมือนกันลุงป๊อปปี้อ่านหนังสือให้กับเดลฟี่ฟังจนเผลอหลับไปจากนั้นเขาไปที่ไนท์คลับตามหาคนที่ชื่อลิลลี่ลุงป๊อปปี้เจอตัวลิลลี่ก็เลยทำทีเดินชนเพื่อให้ลิลลี่นั้นไปล้างเสื้อที่ห้องน้ำและก็ปลอมตัวเป็นพนักงานบริการห้องน้ำลุงป๊อปปี้ถอดเสื้อแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็สาดเจลล้างมือใส่หน้าจับหัวโขกเข้ากับกระจกลุงป๊อปปี้โดนถีบจนล้มลงลิลลี่ชักปืนออกมาป๊อปปี้จับแขนแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นจากนั้นก็ถีบจนกระเด็นแล้วก็แย่งปืนมาลิลลี่ถามว่าแกเนี่ยเป็นใครกันแน่วะลุงป๊อปปี้ถามหาลูกชายจากนั้นก็โยนยาสีชมพูให้กับลิลลี่ดูอ๋อแกคือคนทำขนมปังที่มีค่าหัว 10,000 ดอลลาร์ลิลลี่ชวนคุยและก็ชกเข้าที่หน้าจากนั้นหยิบเศษกระจกแทงลุงป๊อปปี้เอามือปัดไปโดนขาลิลลี่จากนั้นก็ซัดกันนัวจนล้มทั้งคู่ลุงป๊อปปี้ถามอีกครั้งว่าลูกชายของเขานั้นอยู่ที่ไหนลิลลี่บอกว่าลูกชายของนายเนี่ยตายไปแล้วลุงป๊อปปี้ถามย้ำว่าเห็นศพเขาไหมลิลลี่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนช่วยฝังแล้วใครเป็นคนฆ่าเขาลูกชายนายเนี่ยทำตัวเองลุงป๊อปปี้ถอดเข็มขัดฟาดไปที่ตาจากนั้นใช้มันเป็นสนับชกเข้าที่หน้าลิลลี่แล้วจับลิลลี่หัวโขกกับโถส้วมจากนั้นกลับไปที่โรงแรมบอกให้กับน้องเดลฟี่ว่าทุกอย่างมันจบแล้วน้องเดลฟี่ร้องไห้ไม่หยุดลุงป๊อปปี้บอกว่าน้องนั้นจะไม่เป็นอะไรเราจะกลับบ้านในตอนเช้าตัดกลับมาที่ตำรวจกำลังดูกล้องวงจรปิดเห็นลุงป๊อปปี้ยัดเงินกับพนักงานบริการห้องน้ำเพื่อแลกกับชุดสูทลิลลี่เข้าไปในห้องน้ำจากนั้น4นาทีลุงป๊อปปี้ก็เดินออกมาภาพในกล้องวงจรปิดไม่มีอันไหนเลยที่เห็นหน้าลุงป๊อปปี้ชัดๆตำรวจสันนิษฐานว่าลุงป๊อปปี้นั้นรู้ตำแหน่งของกล้องวงจรปิดทุกจุดในตอนนั้นเองคู่หูของตำรวจหญิงแอบถ่ายรูปป๊อปปี้ส่งให้กับวิกเช้าวันต่อมาเดลฟี่ปลุกลุงป๊อปปี้ลุงป๊อปปี้บอกให้เดลฟี่นั้นไปเก็บของเขาจะไปหากาแฟกินและก็ซื้อของใช้ระหว่างทางเดลฟี่เก็บของลูกน้องของวิกเข้ามาที่โรงแรมถามมาคนในรูปแล้วก็ยัดเงินให้กับพนักงานเคาน์เตอร์เดลฟี่ขึ้นไปหยิบขนมปังจากเพดานนอนได้ยินเสียงเคาะประตูเดลฟี่วางขนมปังไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไปซ่อนพวกของวิกเดินเช็คห้องทีละห้องจนไปเจอห้องน้ำที่ฝาเพดานเปิดอยู่เลยเรียกเพื่อนมาดูเดลฟี่ใช้จังหวะนั้นหยิบขนมปังแล้วก็วิ่งหนีไปที่รถจากนั้นก็กดบีบแตรเมื่อลุงป๊อปปี้ได้ยินเสียงเขาทิ้งกาแฟแล้ววิ่งไปทันทีเดลฟี่ใส่แว่นตาแล้วเปิดเพลงทำตามที่ลุงป๊อปปี้บอกลุงป๊อปปี้ชกเข้าที่หน้าแล้วก็เหยียบซ้ำจากนั้นเอาที่นวดแป้งตีมือล็อกคอและก็พยายามแย่งปืนลูกน้องวิกทำปืนลั่นจนกระสุนหมดลุงป๊อปปี้ตีด้วยถาดขนมปังแต่พลาดโดนผ้ารัดคอเขาสลัดจนหลุดแต่โดนมีดแทงเข้าที่ท้องจากนั้นฟาดด้วยที่นวดขนมปังและก็จับหักคอลุงป๊อปปี้จุดไฟเผารถเพื่อทำลายหลักฐานอาการของลุงป๊อปปี้นั้นสาหัสเขาพาน้องเดลฟี่ไปที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นซื้อเชือกตกปลาตะขอเบ็ดและก็สกอตเทปแล้วไปแอบทำแผลที่หลังร้านตอนที่เย็บแผลลุงป๊อปปี้บอกกับเดลฟี่ว่าต้นไม้ที่หลังร้านเหมาะที่จะทำเป็นบ้านต้นไม้ลุงป๊อปปี้หมดสติไปน้องเดลฟี่พยายามปลุกลุงป๊อปปี้แต่ก็ไม่ได้ผลน้องวิ่งไปหาพนักงานเคาน์เตอร์
เพื่อขอให้มาช่วยหมอพาลุงป๊อปปี้เข้าห้องฉุกเฉินตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถถูกเผาเหล็กตัวถังนั้นถูกขุดออกเจ้าของรถมีชื่อว่าโดนัลด์กิลรอยเขาตายเมื่อ26ปีก่อนในตอนนั้นเองก็มีตำรวจวอมาแจ้งเหตุว่ามีชายแก่ผิวขาวรูปพรรณเนี่ยตรงกับคดีฆาตกรรม2ศพเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปาล์มเคาน์ตี้ชั้นที่6ตำรวจลูกน้องวิกก็รีบส่งข้อมูลให้กับวิกทันทีตัดมาที่ลุงป๊อปปี้เขาได้สติเดลฟี่ดีใจรีบเข้าไปกอดลุงป๊อปปี้เนี่ยก็บอกว่าให้เบาๆหน่อยถามกับน้อนว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าน้อนเดลฟี่หยิบขนมปังมาด้วยลุงป๊อปปี้เนี่ยชมเธอเป็นครั้งแรกแล้วก็ถามกับน้อนเดลฟี่ว่าหิวไหมเขาบอกให้น้อนไปซื้อช็อกโกแลตแท่งเนี่ยมาให้กินหน่อยระหว่างทางน้อนเดลฟี่เดินสวนกับลูกน้องของวิก3คนพวกมันจำเดลฟี่ได้และก็บอกให้เธอนั้นพาไปหาลุงป๊อปปี้หน่อยแต่น้อนเดลฟี่เนี่ยฉลาดพาไปอีกห้องนึงจากนั้นก็วิ่งหนีลูกน้องของวิกอีก2คนตรงไปที่ห้องลุงป๊อปปี้เห็นเงาจากประตูพวกมันเปิดผ้าม่านแต่ก็ไม่เจอลุงลุงแอบอยู่ใต้เตียงและก็เตะตัดขาแทงเข่าในเวลาเดียวกันเดลฟี่วิ่งไปหาตำรวจตำรวจหญิงยิงสกัดลูกน้องวิกเอาไว้ลุงป๊อปปี้โดนชกเข้าที่แผลเขาสวนกลับเอาหัวโขกรัดคอด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วใช้เข็มน้ำเกลือแทงเข้าไปที่คอจากนั้นเอาโทรศัพท์พวกมันมาแล้วหนีออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปถึงห้องเห็นชาย2คนนั้นหมดสติเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูเห็นรูปถ่ายของลุงป๊อปปี้ที่คู่หูของเธอนั้นแอบส่งไปตำรวจสาวยิงคู่หูเพื่อป้องกันตัวลุงป๊อปปี้ใช้มือถือของลูกน้องวิกล่อให้เขามาเจอจากนั้นก็ทำเสียงรถสัญญาณของเขาดังวิกเดินมาดูป๊อปปี้โผล่มาจากด้านหลังแล้วเอาปืนจ่อวิกพูดกับลุงป๊อปปี้ว่าแน่ใจนะว่าแกเนี่ยรู้วิธีใช้มันลุงป๊อปปี้เนี่ยก็เลยสวนกลับหมายถึงเบอร์ต้า M9 ปืนถีบสั้นกระสุน15นัดแม็กเหล็กคู่กึ่งอัตโนมัติ9มม.กูใช้เป็นลุงป๊อปปี้บอกให้พาไปที่ฝังศพของลูกชายและก็บอกให้เดลฟี่รออยู่ในรถวิกขู่ว่าต่อให้แกหนีไปไกลแค่ไหนเมอร์เชนจะตามล่าแกลุงป๊อปปี้เหมือนจะรู้จักชายที่ชื่อเมอร์เชนวิกบอกว่าตอนที่พีทตายเขาเนี่ยไม่คิดถึงตัวเองเป็นห่วงแต่ลูกสาวป๊อปปี้ก็เลยยิงวิกไม่ลงแต่วิกนั้นพยายามฆ่าตัวตายครับเขาเบื่อกับการที่ต้องตามฆ่าคนให้กับเปอร์แชนวิกปัดปืนทิ้งลุงป๊อปปี้จับวิกกดน้ำนอนเดลฟี่ตกใจเสียงปืนก็เลยวิ่งมาดูลุงป๊อปปี้ไม่เห็นเดลฟี่ก็เลยยั้งมือเอาไว้จากนั้นก็เข้าไปกอดนอนเดลฟี่และก็บอกกับเธอว่าตอนนี้ร้องไห้ได้แล้วลุงป๊อปปี้ไปหาเมอร์แชนถึงที่พร้อมกับขนมปังเมอร์แชนพูดว่านักฆ่าสุดโหดกลายเป็นคนทำขนมปังเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เมอร์เชนนึกว่าป๊อปปี้นั้นตายไปซะแล้วป๊อปปี้เอายาสีชมพูให้เมอร์เชนบอกว่าสิ่งที่คุณทำกับลูกเนี่ยมันทำให้เขานั้นสูญเสียไปมากป๊อปปี้บอกว่าเขานั้นสูญเสียมากกว่าจากนั้นก็จ้องหน้าเมอร์เชนเมอร์เชนเนี่ยก็ไม่กล้าชนและบอกให้ป๊อปปี้นั้นไปซะลุงป๊อปปี้กลับมาที่สนามบินรอเที่ยวบินกลับมีเพลงนึงเนี่ยดังขึ้นอยู่ๆเดลฟี่ก็พูดว่าเธอนั้นชอบเพลงนี้จังแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบไป